หลังใช้เวลาเกือบ5ปีทุ่มงบประมาณร่วม 50,000 ล้านหยวนหรือ 250,000 ล้านบาทในที่สุดชิงเต่า Oriental Movie Metropolis ขนาด200สนามฟุตบอลที่หวังเจี้ยนหลินมหาเศรษฐีเจ้าของต้าเหลียนวันดากรุ๊ปตั้งใจให้เป็นมหานครภาพยนตร์แดนมังกรเทียบชั้นฮอลลีวูดของสหรัฐอเมริกาก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการหวังเล่าว่านี่คือการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของโลกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์และหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนพัฒนาโดยเฉพาะชิงเต่าซึ่งต่อไปจะกลายเป็นศูนย์กลางการถ่ายทำภาพยนตร์ทั่วโลกทั้งนี้พื้นที่ขนาด 10,000 ไร่ของชิงเต่า Oriental Movie Metropolis ประกอบด้วยสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์กว่า20แห่งโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยโรงแรมหรูและศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่21จีนกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดภาพยนตร์โลกโดยเริ่มจากการเร่งเปิดโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศจะมีคำกล่าวว่าประเทศนี้มีโรงภาพยนตร์เปิดใหม่วันละ10โรงแม้จะเป็นคำพูดที่เกินจริงแต่ก็สะท้อนถึงการยกระดับประเทศด้วยการเร่งพัฒนาชนชั้นกลางในสังคมให้มากที่สุดปัจจุบันจีนสามารถสร้างรายได้จากภาพยนตร์ติดอันดับโลกโดยว่าออฟฟิศของจีนมีขนาดใหญ่เทียบเท่าสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังมีต้าเหลียนวันดากรุ๊ปเป็นหัวหอกสำคัญในการขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมผ่านการกว้านซื้อกิจการในฮอลลีวูดอาทิ AMC Entertainment บริษัทโรงภาพยนตร์อันดับ2ของสหรัฐอเมริกาและ Legendary Entertainment ค่ายหนังผู้ผลิตภาพยนตร์ดังอย่าง Jurassic World Dark Knight Trilogy และ Godzillaการถือกำเนิดของมหานครบันเทิงนี้จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกจับตามองหลายคนเรียกที่นี่ว่าไชน่าวูดโดยช่วงเริ่มก่อสร้างต้าเหลียนวันตากรุ๊ปมีแผนเซ็นสัญญากับผู้ผลิตทั่วโลกเพื่อสร้างภาพยนตร์ให้ได้อย่างต่ำ30เรื่องอย่างไรก็ดีแผนดังกล่าวมีอุปสรรคด้วยข้อจำกัดของจีนที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนของต่างชาติทั้งการเซ็นเซอร์และความแตกต่างทางวัฒนธรรมดังนั้นระยะแรกชินเต่าโอเรนทัลมูฟวี่เมโทรโพลิสจึงหันมาลงทุนกับตลาดภายในประเทศแล้วค่อยต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป In 2009 a non-profit movie named Looking for Wei Chen